ดยังเอายังเจมอะไรครับเออได้แล้วเดี๋ยวไปแก้เอาสวัสดีครับพี่ก๊อฟครับสวัสดีครับวันนี้ในหัวข้อ Equalizer รายการอะไรนะซาวเสียงใช่ไหมวันนี้ครับรายการซาวเสียงพอดแคสต์พอดแคสต์ EP เท่าไหร่แล้ววะ EP นี้ EQ ครับ EP ที่4ครับ EP ที่4เรื่อง Equalizer ครับมีหัวข้อมาแล้วก็ไม่ไม่ได้เตรียมมาเลยขออภัยท่านผู้ดูนะฮะอาจจะเสียเวลาเสียเวลาหน่อยอะไรอืออะไรคืออีควอไลเซอร์ครับนั่นน่ะสิครับมันคืออะไรอีควอไลเซอร์คืออะไรครับพี่ควรจะถามปอมมากกว่าโอเคพี่จุดเริ่มต้นของ EQ ที่ผมได้สัมผัสดีกว่าจะได้แบบไม่รู้คุยยังไงดีเออในรถเนี่ยรถพ่อมีกราฟิก EQ อยู่ตัวนึงบัฟฟุ้ง you know โอ้เคนวูดเคนวูดครับของผมบัฟฟุ้งใช่มันมีโอ้เต็มเลยแล้วก็ปรับเล่นตลอดครับปรับเป็นรูปคนยิ้มเอ้ยตอนนั้นแปลกพี่เฮ้ยคนยิ้มดิมันก็ว่าไอ้ตอนนั้นผมมันประมาณประถมแล้วแล้วก็เลยแบบเหมือนชอบเฮ้ยทำไมปรับอย่างนี้แล้วร้องโผล่ปรับงี้มันรู้สึกตึมตึมตึมก็คือกระเดื่องนะพี่เนาะปรับงี้แล้วโอ้โหชับ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 ก็เล่นไปเรื่อยแต่ตัวนั้นรู้สึกมันจะมีอยู่16มั้งพี่มันใหญ่เหมือนกันประมาณเนี้ยแล้วก็เฟดเดอร์เล็กๆมันเรียกว่าอะไรนะพารามิติกกราฟิกกราฟิกกราฟิก EQ หลอกกันเองกราฟิก EQ กราฟิก EQ ใช่พี่มันจะฟิกดีเลยความหัวข้อเลยนะหัวข้อที่1กราฟิก EQ เดี๋ยวอะไรคืออีควอไลเซอร์ก่อนเมื่อกี้ก็คือเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากเลยในสายงานของเรานะพี่เนาะใช่ครับเอาไว้ตกแต่งก็ได้เอาไว้แก้ไขก็ได้หมดแล้วทำได้สองสามอย่าง EP ต่อไปเลยไหมครับ EP ต่อไปนะฮะอ้ามเซ็งโอเคครับเข้ามาพารามิติก EQ เอ้ยพารามิติกกราฟิกก่อนเนี่ยพารามิติกกราฟิกกราฟิก EQ กราฟิก EQ นี่อาจจะเห็นกันบ่อยมากกว่าทั้งคนในสายงานและผู้บริโภคทั่วไปเพราะว่ามันเห็นเยอะอย่างในรถในไอ้ฟอนต์ head unit มันก็มีแต่พี่เจ้าบางตัวมันก็จะมีแค่3แบรนด์ใช่มั้ยโลกลางต่ำอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆชอบโอ้ข้ามแล้วเอาใหม่โอ้ยากเลยอ่ะก็ทำไมต้องเป็นกราฟิกทำไมต้องเป็นกราฟิกโอเคมันฟิกย่าน EQ ใช่มั้ยแล้วทำไมใช่พี่ทีเนี้ยมันจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะคล้ายกันสังเกตดูกราฟิก EQ แต่ละยี่ห้อแต่ละแบรนด์ไม่ว่าจะมีครบ32หรือ16ตัวเลข88แต่ตัวเลขข้างล่างที่เขากำหนดไว้จะค่อนข้างใกล้เคียงกันใช่ไหมครับอันนั้นมันจะเป็นออกเทปหรือเปล่าน่าจะเรียกว่าออกเทปนะที่อาจจะเริ่มจาก32มั้งแล้วก็64 80ไต่ไปเรื่อยๆ160 310600กว่าๆ800 1K 1 2 3 4 no 1 2 3.5 4เดี๋ยวไปดูเอาไม่ต้องขึ้นกราฟิกนี่ เพราะขี้เกียจเขียนเสร็จรูปอันนี้พอดีเมื่อกี้มีคอมเมนต์มาเฉยๆที่ตามคำแนะนำนะครับอยากให้ insert อยากให้ insert รูปเข้าไปด้วยน่าจะไม่มีใครตัดก็อตโอเคโอ้ตัวนั้นหนักเลยขนาดเสียงยังไม่อ้าพอดีเลยมีปีนึงผมกดไปดูมันมีเสียงวงเนี่ยได้ยินไหมวงมันไม่ตัดอ่ะมันไม่คัดให้อ่ะไอ้ก็อตระเพะ EQ มีหน้าที่ในการช่วยแก้ไขเสียงที่มันบอกว่าอย่างนี้มันบอกว่าพี่เอาห้องนี้แหละเดี๋ยวพี่ค่อยปรับอะคูสติกแล้วพี่ค่อยบอกวิธีแก้ยังไงอ๋อเป็น EP นึงที่เกี่ยวกับเรื่องอะคูสติกของห้องใช่งั้น EP นี้ EP นี้เกี่ยวกับ EQ EQ ให้มันเอา EQ ไปคัดเอาเนี่ยย่านเนี้ยไปคัดออกให้หน่อยนะครับเพราะมันรำคาญหูมากเลยก่อนใช่น่าจะอะไรนะกี่เฮิรตซ์เหรอฮะ 1.88635K พี่ป้องน่าประมาณนี้แหละลองวัดดูดีกว่าผมชอบใช้แอปฮึ่งเจอแล้วฮึ่งเท่าไหร่อ่ะ300โนห่าง
ประมาณ 3-400 หึ่งเห็นไหมอย่างอันเนี้ย เห็นได้เลยเป็นมันเป็น analyzer ใช่ไหมพี่ครับตัวเลขที่บอกเมื่อกี้พอดีเลย30 50แต่อันนี้อันเนี้ยเป็นกราฟิก EQ แต่นี่เป็น analyzer ซึ่งก็เจอแล้วก็ดิฟลงได้ครับถ้าเป็นกราฟิกพูดกันไม่รู้เรื่องเลยนะพี่เนาะวนไปวนมา จะพูดเลยก็พูดปอมน่าจะได้ใช้เยอะพวกนี้เวลาที่ไปทำซาวด์ไลฟ์ที่จะต้องไปคัดใช่พี่ห้องคัดรูมคัดฟีดแบ็กทีฟีดแบ็กอะไรพวกนี้หลักๆจะที่ผมใช้ประจำจะเป็นอยู่2อย่างก็คือมอนิเตอร์แต่นี้พอดีว่าอย่างของผมอะร้องไม่ค่อยได้ใช้มอนเท่าไหร่จะใส่เอียก็เลยไม่ค่อยได้คัดฟีดแบ็กจะกลายเป็นว่าไปคัดเรโซแนนซ์ที่เกิดขึ้นระหว่างตัวมอนิเตอร์กับเวทีหรือกับห้องมากกว่าผมคัดยังไงบ้างไม่ให้มันไอ้จริงๆมันมีวิธีทำอยู่เฮ้บางคนก็อาจจะยิงพิงน้อยไมวัดหรือบางคนก็คือใช้ไมใช่ไหมครับใช้ไมแล้วก็ปรับเกณฑ์จริงๆเดฟแลตอ่ะเขามีคลิปสอนเรื่องนี้อยู่เรื่องการคัดฟีดแบ็กที่ถูกต้องค่อนข้างดีเลยลองเซิร์ช YouTube ดูนะครับเซิร์ชตอนนี้เลยก็ได้เลือกเข้าไปเลยนี้ไปเลยเพราะจำไม่แม่นเพี่เฮ้ยเหมือนกับว่าเอาไมค์แล้วก็ปรับเกณฑ์แล้วก็เฟดเดอร์0อะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็เซ็นไปที่มอนิเตอร์แล้วย่านไหนมาก็ไปคัดแต่มันมีรายละเอียดที่เขาสื่อสารได้ดีไปดูคนนั้นดีกว่าแต่ถ้าขี้เกียจดูก็ฟังต่อครับจริงๆอะไรเกินก็เอาลงเฉยๆพี่ซึ่งเท่าที่สังเกตส่วนใหญ่จะเป็นย่านมิดโลครับแต่บางครั้งเวลาเจอมอนิเตอร์ที่แบบพรีเมียมเลยนะใช่ไหมครับแบรนด์ดีๆสภาพดีสมบูรณ์เนี่ยไม่ได้ทำอะไรกับมันเท่าไหร่บางทีอาจจะมีดิฟย่านโลซับลงเพิ่มเฮดรูมได้เพื่อที่จะลดเช่นสมมติเราส่งกระเดื่องลงไปแล้วกระเดื่องผมมีโลเยอะครับครับก็จะช่วยลดความดังที่ย่านโลเนี่ยไปโดนกับ power amp หรือกับตัวมอนิเตอร์ก่อนเนี่ยทำให้เสียงรวมโทนดังเอ้ยโทนโดยรวมของมอนิเตอร์มันฟังชัดขึ้นได้เพราะยังไงเดี๋ยวมันจะมีโลจากเวทีหรือจาก PA หรือจากตัวรูมเองอะมันสะท้อนเข้ามาอยู่แล้วอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ผมทำบ่อยส่วนถ้าต้องใช้ไมค์กับมอนิเตอร์ก็แบบเดดแลดว่าไปดูเอาอันไหนเกินอันไหนมันวีดขึ้นมาก็คัดได้แล้วทุกวันนี้มันมีในแอปมันมีเนี่ยอย่างเมื่อกี้มันก็มีตัวช่วยในมิกก็มี RTA บอกย่านไหนที่ว่ามันพีคขึ้นมาแล้วก็เอาลงก็ได้ค่อยๆเอาลงหรือถ้าไม่แน่ใจก็เอาขึ้นก่อนแล้วค่อยเอาลงเนี่ยอย่างอันเนี้ยรำคาญมากเลยพี่ไอ้อึ้งเนี่ยทำไงดีอ่ะเดี๋ยว EQ ครับต่อไปเลยไหมฮะอีกอย่างนึงของกราฟิกเนี่ยจริงๆมันเอามาแต่งได้เช่นการคาลิเบตตัวลำโพงที่เราฟังหรือมอนิเตอร์อย่างในห้องอัดอย่างของพี่วูดดี้ก็มีใช่ไหมอย่างห้องมาสเตอร์ลิงก็ใช้กันห้องมิกซ์ก็ใช้นะครับเพื่อไว้คาลิเบตตัวลำโพงมอนิเตอร์อาจจะช่วยในเรื่องการแก้ไขรูมบางย่านบางย่านครับหรือชดเชยบางย่านอะไรเงี้ยพี่ได้ใช้ไหมพี่จริงๆพี่มีนะบน API 2448พี่เมื่อก่อนมีอยู่ห้องพี่ทำดีมากไม่ใช่พี่หมายถึงบนคอนโซลโซนอ๋อในชแนลอ่ะมันมี560มั้ง560คืออะไรครับ560มันเป็น EQ EQ เหรอฮะของ API 560พี่ชอบใช้เสียงเปียโนเสียงเปียโนเหรอพี่เพราะว่าอะไรฮะมีข้ามเรื่องแล้วมันมีบางย่านที่มันโอเคอ่ะอ๋อดันขึ้นไปแล้วมันใช่เลยอ๋ออินเสิร์ตอย่างนี้ง่ายดี560โอเคแต่ใช้น้อยครับใช้น้อยมากแทบจะไม่ค่อยได้ใช้ส่วนมากก็จะเป็นพารามิติกครับ
ข้าเรื่องพารามิติ EQ เลยไหมอ๋อพารามิติ EQ นี่คืออะไรฮะมันต่างจากกราฟิก EQ ยังไงมันต่างไงวะเอ้าพี่ก็ไม่ได้เตรียมมาอ๋อครับไอ้มันน่าจะมันปรับความถี่ได้ใช่ไหมสวีปหาได้ไม่ได้ฟิกครับแล้วก็เป็นแบนแล้วแต่อาจจะเป็น adjustable sweepable บางทีอย่างพารามิติกสมมุติว่ามี4แบนใน4แบนนี้ไปถึง4ย่านอาจจะมีย่านสูงกลางมิดเอ้ยไฮมิดโลมิดแล้วก็ต่ำใช่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นอะนาล็อกคอนโซลอย่างตัวที่ใช้อยู่กับบอร์ดพี่อ่ะครับอันนั้นมัน4ย่านหรือ3มี A กับ B A กับเป็น A ครับเป็น API ใช่ B550 A ก็จะมีอยู่3ย่าน3ย่านแล้วก็แต่ใน3ย่านเนี้ยมันสามารถเลือกฟรีเควนซีได้ใช่ใช่แต่ก็ยังแยกไว้เป็นอยู่สูงกลางต่ำเหมือนกันใช่ครับแต่ทีนี้มันต่างจากประเภทอื่นตรงที่ว่ามันมีฟิกซ์ EQ ใช่ใช่ที่ให้เลือกใช่ใช่ซึ่งเป็นเคิร์ฟของมันอยู่แล้วครับกับเกณฑ์ที่จะเป็นสเต็ป2 dB ครับเพราะอะไรมันถึงดีไซน์มาอย่างนั้นรู้ไหมเพ่พี่ไม่เคยถามเลยโอ้เอางี้ดีกว่าไม่เคยศึกษาสมมุติว่าเอาไว้เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนอย่างเวลาพี่มิกอะ มันส่วนใหญ่อย่างเอากระเดื่องใช่ไหมพี่กระเดื่องแสดงอย่างเงี้ยมันจะมีย่านที่พี่ชอบอยู่เป็นประจำใช่แล้วไอตัวไฮกับตัวโลนี่มันเป็นเชลฟ์หรือเบลก็ได้ใช่ครับใช่เชลฟ์จะเป็นอย่างนี้เบลจะเป็นอย่างนี้เชลฟ์ก็คือไฮเชลฟ์มันก็คือจะมีหัวพอยต์ของย่านฟรีเควนซีที่เราเลือกแล้วก็เป็นสโลปขึ้นไปใช่ครับซึ่งเหมือนกันกับโลเชลฟ์ก็จะมาทางนี้ใช่ครับเบลก็จะเป็นเคิร์ฟขึ้นมาครับแล้วมีค่าคิวอีกใช่ค่าคิวก็คือความแคบกับความกว้างกราฟิกห่วยมากทีเนี้ยของ API มันมีคาแรคเตอร์ของมันด้วยพี่เนาะใช่ครับซึ่งผมว่าหลักๆก็คือ Q เนี่ยแหละมันมีขอบของมันมีขอบของมันที่ว่าความกว้างของ Q ของแต่ละย่านของการบูทการคัทอ่ะมันไม่ได้ฟิกอยู่เท่ากันทั้งหมดใช่ไหมพี่ครับเดี๋ยวโดดไปอันนึงพี่เอาเมื่อกี้ถามเรื่องคิกกับสแนร์พี่พอจำย่านที่พี่ชอบไปอยู่ตอนปรับได้ไหมพี่50 50เฮิร์ตซ์สำหรับกระเดื่อง50หรือ100 50กระเดื่องครับสำหรับพันช์โลเลยแล้วก็ปลายก็8K เป็นเชลฟ์หรือเป็นเบลฮะเชลฟ์เชลฟ์ก็คือเปิดปลายขึ้นไปด้วยครับโลกโลฮะเป็นเชลฟ์หรือเป็นเบลโลก็เป็นเชลฟ์เหมือนกันเป็นเชลฟ์ก็คือเอาซับมาด้วยใช่ครับครับแล้วสแนร์เลยพี่สแนร์100นึง100เฮิรตซ์100เฮิรตซ์ครับ 5K 3K ครับแล้วแต่5K ประมาณนั้นสามารถเสียงร้องเหรอพี่เสียงร้องก็เปิดแอร์ให้มัน10บ้าง8บ้างเย็นเลยได้แล้ว10มันพอดีเลย 7K ถ้าเป็น API มันจะเป็น7มันไม่ได้เป็น8โอ้ 7K 3K ครับ 5K แล้วแต่บางทีบิตก็ไม่ได้ดูนะพี่เนาะใช่บิตไม่ได้ดูแต่ย่านมันคือย่านนั้นแหละแต่ทีนี้ของพี่อ่ะตรง channel นั้นมันเป็น API รุ่นพิเศษตัวทองตัวแฮนด์ไวใช่ใช่ครับอันนั้นย่านก็เหมือนกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมแต่ว่าคอมโพเนนต์ข้างในมันใช้เป็นแฮนด์ไวเหลืออยู่กี่คู่นะฮะ4คู่มั้ง4คู่ไม่ได้ขายไม่ได้ขายแต่มีสีขาวกับแฮนด์ไวเหมือนกันอันนั้นขายมีมาแบ่งให้ได้อยู่ครับนี่ขนาดของขายยังไม่ลงราคากันลงรูปเลยจะเอาอะไรเย็นลำลายกันเด่นโอ้มันคู่กันเท่าที่พี่เจอนะอย่างพี่เคยไปงานที่ต่างประเทศอ่ะด้วยความอยากรู้ห้องอัดใหญ่ๆเขาก็จะมีนีฟคอนโซลที่เป็นตัววินเทจใช่ป่ะแล้วก็ทั้งที่มันก็มี EQ ข้างในแต่ส่วนมากเขาจะยัดเข้า EQ API เพื่อที่จะไปปรับย่านทำย่านบูสต์บ้างคัทบ้างอะไรแต่ส่วนมากจะเป็นบูสต์มันก็มีบางอย่างที่โทนมันมีขอบมีความชัดความพุ่งอะไรพวกเนี้ย
ก็จะมีอันนี้คือใกล้ตัวที่เราใช้อยู่นะก็ไอตัวที่มันพารามิติกตัวที่จะเห็นการทำงานง่ายเลยอีกอย่างนึงคือ GML ตัวนี้ขายตัวไหนวะไม่เห็นอ๋อนี่สวยนะสวย50 anniversary หรือเปล่าใช่ใช่ครับแย่งตบตีมารู้สึกทำมา50ตัวมั้งได้มาหลายตัวเก็บไว้แต่เราได้ตัว 3U มาครับ2ตัวอ๋ออันนั้นที่เป็นบัสหรือเปล่าพี่ไม่บัสโอ้แล้วตัว500ซีรีส์อะไรมั้ย500ซีรีส์ก็เป็นแฮนด์ไวเหมือนกันอืมใครสนใจก็ติดต่อไปนะครับไม่ขายครับแล้วก็เมื่อกี้GML เออมันก็จะมี GML ใช่ไหมเป็นอะไรนะเขาเรียกพารามิติกครับ8,200ตัวดังของเขาอะ GML แล้วตัวที่ถ้าเป็นตัวเขาเรียกว่าโคดของ EQ สไตล์นี้นะ Sontech อืมSontech จำไม่ได้ว่ามันรุ่นอะไรนะ250หรือรุ่นอะไรสักอย่างSontech ก็จะหนอบใหญ่ๆหน่อยครับมีความถี่มีคิวแล้วก็มีเกนเป็นสเตอริโอใช้มาสเตอริ่งได้ซอนเทคเป็นตัวใหญ่ตัว 3U มั้งอันนี้ GML อ๋อนั่น GML 8,200 ก็ดี 8,200 ก็น่าจะทำมาจากซอนเทควงจรซอนเทคแล้วแล้วก็มันจะมี 9,500 จอร์จมัตสันเบิร์กแล้วใช่ซึ่งมันเลิกทำไปแล้วครับ 9,500 เลิกผลิตไปซอนเทคก็เลิกผลิตครับก็มีปาร์คอินทำออกมาทีคาโลก็ทำเจ้าก็ทำใช่ใช่กับรีแลปค่อนข้างดีใช่ใช่รีแลปรีเวิร์บเพราะดีใช่ราคาไม่แรงด้วยเช่าซื้อได้ด้วยใช่อันนี้ก็ดีไอ้ถ้าพูดถึงว่าเป็นปาร์คอินนะซอนเทคไอ้เมคเอ้ยอะไรนะแมคเมคแฮปเพนเมคบิลีฟเมคบิลีฟใช่เมคบิลีฟแล็บที่ทำกับเมทีคาโลโอ้โหนั้นดีมากเลยดีแล้วก็ตัวหนึ่งที่ EQ ที่อย่าง EQ ที่อยู่ในคอนโซลก็ดีหลายคอนโซล SSL ก็ดี SSL EQ ชอบนะพี่ชอบใช้มันง่ายดีมันมีอะไรมีคอมมีเกตมี EQ มีย่านให้ Channel Stick ใช่ใช่ของไอ้ Bug in Alliance BX Console 4,900 ดีมันมีปุ่มที่มันใช่ THD ครับเคยเทียบอันนี้เรื่องคาแรคเตอร์เคยเทียบกับ500ซีรีส์นะเคยเทียบกับ500ซีรีส์ไอตัวปลั๊กอินไม่เหมือนกันเลยโอ้ชอบปลั๊กอินกว่าพี่แต่ก่อนมีพี่เคยซื้อ500ซีรีส์มาใช่พี่จำได้เห็นอยู่เพียบเลยแล้วเราก็เทียบกันครับยังไม่อยู่แล้วเหรอพี่ขายไปแล้วอ๋อครับเทียบเอาไว้ทำไมมันเสียงก็ไม่ต่างกับปลั๊กอินเท่าไหร่ถ้าไหนปลั๊กอินใกล้เคียงพี่ก็ขายทิ้งอ่ะอันนี้จำไม่ได้เป็นเรื่องของการแต่งย่านอย่างเดียวแล้วมันมีคาแรคเตอร์มีโทนซึ่งอันเนี้ยว่าทำไม EQ ถึงมันก็ทำงานหน้าที่เดียวกันใช่เพิ่มแหลมคัตโลอะไรเหมือนกันหมดแต่ว่าแต่ละตัวมันก็มีคาแรคเตอร์ของมันฮาร์โมนิกอย่างแรกที่จะเจอบ่อยก็คือฮาร์โมนิกนะครับนี่แล้วมีในหัวข้อนี้ลีเนียร์เฟสบางตัวแต่ส่วนใหญ่ปลั๊กอินนะฮาร์ดแวร์มีตัวไหนเป็นลีเนียร์เฟสบ้างไม่น่าจะมีนะพี่เนาะไม่มีเคยเห็น A design จะทำอยู่นะครับที่สามารถลิงก์กับคอมได้ด้วยอ๋อแล้วก็เป็นแบบไม่งั้นก็ต้องเป็นไอ้นี่พี่แต่ก็ยังไม่เห็นออกมาตัว mastering อันนั้นมันมีแต่ว่ามันก็เป็นสุดท้ายก็คือดิจิตอลอยู่ดีไวส์ไวส์ก็เป็นดิจิตอลครับอันเนี้ย linear phase ต้องพูดถึงไหมหรือว่านิดหน่อยเหรอการปรับย่านแต่ละย่านมันก็จะมีการผิดเพี้ยนของความถี่เฟสชิฟการเลื่อนของดีเลยทีนี้ลิเนียก็คือมันแก้ไขเรื่องเฟสในภาพรวมของการ EQ ของแต่ละย่านนะเนาะซึ่งก็คือเหมือนกับว่ามันไปด้วยกันประมาณนั้นคือใช้แล้วความผิดเพี้ยนจะน้อยกว่าแต่ทีนี้เราอยากได้ความผิดเพี้ยนไหมเช่นความผิดเพี้ยนนั่นก็คือเรื่องของ saturation เรื่องของโทนเรื่องของฮาร์โมนิกอันนั้นอะคือความผิดเพี้ยนของการทำงานแต่มันคือสีสันของพวกเราเอย่างอะพูเทค EQ ที่ชอบแต่ละคนเลยอ๋อเดี๋ยวค่อยไปไดนามิกเนาะอันนั้นหนึ่งพี่ยังมีพิวเทคอยู่ครับฮาร์ดแวร์ด้วยผมก็มีเยอะกว่าอีกเต็มเลยหลายยี่ห้อด้วย
ก็ดีนะพูดถึงนั่นจะเป็น EQ Lord ครับตั้งแต่โบราณแล้วตั้งแต่ปี1960ก่อนหน้านั้นซึ่งมันออกแบบโง่ๆเลยแต่มันโคตรดีเลยโอ้ทุกวันนี้ก็ยังต้องใช้อยู่ด้วยเคิร์ฟของมันนะครับแล้วก็ด้วยเรื่องของวงจรกับภาคขยายของมันที่สร้างความเพลินหูให้กับเวลาเราบิดอะไรก็ไปมันโทรใหม่แล้วเนี่ยโทรมาขายแพ็กเกจดูบอลประมาณนั้นอะก็พูดเทคมันมีเทคนิคอย่างนึงนะเวลาใช้งานเนี่ยต้องมีก่อนมันจะบิดให้หนักหมายถึงเกณฑ์ใช่เกณฑ์เกณฑ์บูสต์ก่อนอย่ากลัวอย่ากลัวแต่ก่อนใช้แบบเฮ้ยหนึ่งเลขหนึ่งเลขสองไม่กล้าพี่ปกติพี่ก็จะบูสต์ขึ้นไปแบบเที่ยงวันเลยบ่ายโมงบ่ายสองใช่ต้องบุดแล้วต่อด้วยไม่มีไม่ก็อ๋อไม่คัดไม่คัดก็แล้วแต่ถ้าคลิกก็คัดแต่ส่วนมากพี่ไม่มันคัดก็สวยนะแต่พี่ไม่คัดพี่ไปคัดในปลั๊กอินครับถ้าจะมิกนะปลั๊กอินคัดได้มันคัดได้แบบมันทำฟังแล้วธรรมชาติฟังธรรมชาติใช่ก็ดีครับจะเป็นคลิกอันนี้ย่านโหลย่านโหลทีนี้แล้วมันจะมีอันนี้เดี๋ยวต้องบอกก่อนไอEQP 1A ใช่มันมี3รุ่นนะพี่น้อง EQP 1A มี Mid EQ แล้วก็อีกตัวนึงมันเป็นเชลเอ้ยเป็นฟิลเตอร์เฉยฟิลเตอร์ครับแล้วก็มีอีกรุ่นนึงจะเป็นแต่ไอ้พวกรุ่นย่อยอ่ะที่มันจะมีแบบมีเชลฟ์มีอะไรอันนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไอ้นี่เอา EQ 5อะไรสักอย่างที่พี่ใช้เป็นมาสเตอร์บัสอ่ะความถี่มันจะไม่เหมือนถ้าเป็นของพี่จะมี EQP 1AS1SS1A S1A ใช่พี่ความถี่มันจะไม่เหมือนกันไอตัวโลมันจะเป็นถ้าจำไม่ผิดมัน70มั้งครับถ้าเป็น EQP1A มัน60ฮะเอ้ยมัน EQP1A มัน70ไอตัวของพี่มัน60เฮิร์ตซ์เฮิร์ตซ์ใช่ส่วนย่านไฮมิดหรือไฮเนี่ยใกล้กันสเต็ปหลังๆ 2-3 สเต็ปสุดท้ายจะกลายเป็นเชลฟ์แทนที่จะเป็นเบลใช่โอ้ซึ่งอันนี้มันเป็นโมเดิร์นเวอร์ชันใช่แต่เสียงก็คล้ายๆกันก็โอเคเอาไว้ยัดที่มาสเตอร์บัสครับผมก็ใช้มันยัดเข้าไปแล้วมันใหญ่เลยนะครับปกติพี่ก็จะเนี่ยแหละ100 1 70 60แล้วแต่ดันขึ้นไปเลยใส่เป็นเที่ยงวันมาสเตอร์บัสไว้ก่อนใช่ใส่ก่อนมิกหรือใส่หลังมิกเนี่ยก่อนเลยตั้งแต่เริ่มต้นเริ่มต้นก็ยัดเข้าไปก่อนเลยเริ่มต้นก็เริ่มเพิ่มพี่มี EQ อยู่กี่ประเภทหรือกี่ตัวในบิ๊กบัสแล้วกันพี่มีพูเทคคู่เดียวครับจริงๆเคยใส่ Chandler Carpenter เข้าไปครับหรือใส่ไม่มีคนซื้อไปแล้วมั้งใช่ขายกินไปแล้วครับแต่มันดีโอ้ก็ไม่ได้อยากได้ไฟจูนขนาดนั้นเพราะว่าเราไปไฟจูนที่มิกเอาครับไอ้ตัวนี้ก็คือแบบใส่โลสร้างกับมิดแพ็คไว้ก่อนโลกับมิดไว้ก่อนแล้วที่เหลือเราค่อยไปเติมเข้ามาไฮเติมอย่างอื่นเข้ามาค่อยไปไฟจูนจากตรงนั้นเอาแต่ผมชอบ MEQ มากชั้น5มีอยู่ตัวหนึ่งสามตัวอ้าวเฮ้ยเรามี4ตัวนะแต่ชั้น5มีอยู่ตัวเดียวพี่เอาอีกตัวหนึ่งขายกินไปแล้วครับเหลือ3มันหน้าเงิน2ใช่หน้าเงินเดี๋ยวจะหน้าเงินซิลเวอร์เพลทแล้วกันหน้ากากเงินหน้ากากเงินขายกินปุ๊บหน้าเงินมันเป็นหน้าสีเงิน2ตัวนั้นอยู่กับพี่แต่ก็หน้าเขียวแต่หน้าเขียวอยู่ชั้น5ครับเฮ้ขายไหมอะไรนะครับขายไหม ผมชอบเพราะว่าคือย่านกลางผมชอบย่านกลางกีตาร์โคตรใช่พี่กีตาร์ได้มั้งมันกลายเป็นว่า 1K นะพี่เนาะใช่ๆ 1K หรือ700อะไรเนี่ยมันกลายเป็นว่าจิกบิดแล้วผมกลับชอบบิดจนมันแตกอะพี่ uh-huh. แล้วมาถอยเอาในดิฟ หรือในคัทของมันอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นโทนบล็อกไปอีกทีนึง ผมไม่รู้วงจรมันคือเคิร์ฟมันกว้างใช่ไหมครับแต่ทีนี้พอเราบิดเยอะๆเนี่ยมันไปฮิตอะไรหรือเปล่าคิดไอ้พาร์ทอะไรในวงจรสร้างสีสันแล้วก็อาจจะถอยมาโดยดิฟของมันเลย เมื่อกี้พูดถึงเรื่อง 1K ที่เคยคุยกับมิกเอนจิเนียร์ใครวะแชทเบรกแล้วก็ใครสองสามคนเนี่ยพูดเหมือนกันเลย API เขาเคยใช้ API คอนโซลมาแต่ก่อนเขาบอกว่า API เนี่ยถ้าคิดอะไรไม่ออกให้บูสต์ 1.5
ฟังดีขึ้นมาเลยใช่ก็เลยเอาไอ้บูธ 1.5 ไปเลยเพราะว่าจริงๆย่านกลางของในหลายๆเสียงหรือแม้แต่มาสเตอร์บัสนะพี่เนาะใช่สมมุติว่ามิกเสร็จแล้วรู้สึกอะไรมันขาดๆลงบูธ 1K พี่มิกบัสดูทุกอย่างโผล่มาเลยแต่มีที่ของมันโผล่ขึ้นมาเรียบร้อยเลยจะยาวไปไหมยาวโอเคงั้นต่อเมื่อกี้จะเป็นเรื่องทูบ EQ แต่มันก็คือเป็นเชลฟ์เป็นพารามิติกที่เป็นเชลฟ์แล้วก็เป็นแบนแต่ไอ้เชลวิ่ง EQ นี่ก็น่าจะหมายถึงรวมๆอยู่ในพารามิติกนะลิเนียโอเคดินามิก EQ นี่ผมชอบมากไม่ค่อยสันทัดเรื่องเนี้ยครับโอ้ดินามิก EQ นี่เนี่ยแล้วมองอาร์มตลอดเลยชอบมากพี่การแก้ไขมันดีนะใช่พี่แล้วมันเอามาเติมได้ด้วยแต่ผมส่วนใหญ่จะใช้ในการแก้ไขมากกว่าคือบางทีบางเสียงอะพอเราสมมติว่าเนี่ยเสียงห้องเนี่ยมันอุ้งๆอยู่เนี่ยพอเราคัดย่านนั้นเนี่ยเสียงที่เราไดเรกกันอยู่มันอาจจะฟังบางไปดินามิก EQ เนี่ยจะมาช่วยแก้เรื่องนั้นได้ในที่ในแง่ของการที่ว่าย้อนกลับไปคอมเพรสเซอร์ด้วยนะมีเทรชโชใช่ไหมเทรชโชก็คือเมื่อเสียงความดังถึงย่านเทรชโชนั้นแล้วจะโดนกดลงถ้าเป็นคอมแต่ถ้าเป็นดินามิก EQ ก็คือเราเลือกย่านที่เราจะคอมแล้วกันหรือย่านที่เราต้องการควบคุมไดนามิกในแง่นี้เราอยากคัดย่านนั้นลงอย่างสมมติเมื่อกี้มัน 3-400 ก็เราใช้ไดนามิก EQ ช่วยกดเฉพาะเวลาที่ย่านนั้นความดังเกินเทรชโชนี้ก่อนโอ้ย รีบคำพูดโคตรยากเลยโอ้มันก็จะทำงานคัดเฉพาะเวลาที่เสียงเกินย่านนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าทีเนี้ยมันทำอะไรได้มากกว่านั้นอีกเช่นไซส์เชนไม่มีไซส์เชนนะสำคัญมากเลยไซส์เชนไดนามิก EQ ได้ใช้ไหมพี่บ้างโอ้ของผมส่วนใหญ่จะใช้กับแทร็กคิกกับเบสครับโอ้อย่างเช่นบางทีโลของกระเดื่องมันจะอยู่ลึกๆใช่ไหมพี่ครับแต่บางทีอยากได้เบสที่มันมีโลลึกๆอยู่ในที่เดียวกันด้วย uh-huh. ทีเนี้ยพอมันมีเบสกับกระเดื่องซับอยู่ด้วยกันนะบางทีมันเบียดกันเกินไปจนไม่ได้ยินเสียงกระแทกของซับกระเดื่องก็จะใช้ Dynamic EQ เนี่ยมาช่วยโดยใช้เราใส่ Dynamic EQ ในเบสบัสแล้วเอากระเดื่องกดเป็นใช่พี่เป็นคีย์ uh-huh. ที่จะบอกให้ทุกครั้งที่กระเดื่องเหยียบนะให้ย่านนี้เฉพาะย่านนี้ด้วยไม่ใช่เป็นทั้งหมดของแทร็กเบสอาจจะแบบ70ลงมานิดนึงอะไรเงี้ยก็คือทุกครั้งที่กระเดื่องเหยียบปุ๊บย่านนั้นของเบสจะโดนกดลงแล้วก็คืนกลับตามค่ารีลีสที่เราเซตครับทำให้เวลาแบบเบสบุ้มกระเดื่องเหยียบปุ๊บมันก็แหวกที่ให้หน่อยนึงแล้วก็กลับมาที่เดิมใช่อันนี้ชอบมากกับอีกอย่างก็คือเสียงร้องกับดนตรีอันนี้ชอบทำมากเพราะว่าผมเวลาดนตรีมันดังมากๆแต่อยากให้เสียงร้องโผล่แต่ก็ไม่อยาก ครับแบบคัดให้มันโบตรง 1K อะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ Dynamic EQ เนี่ยแหละหรือ EQ อีกประเภทหนึ่งที่จะเวลาร้องปุ๊บมันจะกดเฉพาะย่านที่มีเสียงร้องนั่นนะลงมาก็จะแหวกที่เสียงร้องหยุดปุ๊บก็ดนตรีกลับมาอันนี้ชอบมากแต่จะไม่ใช้ Dynamic EQ จะเป็นสเปกตรัมเช่นสูตร อีกแล้วหลังตั้งแต่สูตรออกมานะพี่เนาะเปลี่ยนวิธีการทำงานไปเยอะมากพอสมควรเลยช่วยได้เยอะครับ 3-4 ปีแล้วมั้งพี่เนาะใช่อ่ะ EQ อะไรต่อไหมจริงๆหมดแล้วพี่สิ่งที่ควรคัดหรือบูธที่จำเป็นต้องทำเหรอสิ่งที่ควรเหรอสิ่งที่ควรจริงๆพี่ว่า เรื่อง EQ อย่างแรกอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันมากอันนี้คิดถึงตอนมิกซ์นะครับตอนมิกซ์ก็ฟังก่อนบาลานซ์ก่อนถ้ามันเกินก็ค่อยคัดบางคนมาปุ๊บคัดร้อยหนึ่งทิ้งไปเลย
ถ้าน้อยไปก็บูท อะไรพวกนี้ที่มาฟังก่อนดีกว่าบาลานซ์บางทีมันอาจจะดีอยู่แล้วหมายถึงบาลานซ์เฟดเดอร์ใช่แพนเพลินอะไรก่อนให้เรียบร้อยก่อนดูเฟดดูอะไรพวกนี้เขาทำไมโลผมไม่มาเลยป่ะพี่เช็คเฟดก่อนเออเช็คเฟดก่อนออโต้อะไรใช่ตัวทำไมก็มือเลื่อนไปเลยครับมือเลื่อนก็ได้ใช่ครับโอ้เดี๋ยวนี้ง่ายทุกอย่างง่ายไปหมดนั้นจริงๆก็คือสิ่งอ๋อเสียงที่ควรไม่ใช่สิ่งที่ควรเนาะเสียงที่ควรเนาะแล้วแต่อะไรก็ทำงานที่ไหนเขาจะได้รู้อ๋อตรงนี้มันควรต้องทำแบบนี้อันนี้ต้องทำแบบอ๋อโอเคอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเฉยๆจริงๆก็แค่จริงๆเหมือนที่พี่ก๊อกว่าแหละฟังก่อนใช่ฟังก่อนมันไม่มีค่าที่ฟิกซ์ตายตัวแต่มันจะมีเหมือนเลขเดิมๆอยู่ใช่แล้วเป็นเนาะอย่างเช่นอย่างกระเดื่องของพี่เมื่อกี้จะมีแบบ50มี 8K มีอะไรจริงๆอันนั้นมันจะเป็นเรื่องของความชอบมากกว่าแต่มันก็คือย่านของมันนะพี่เนาะโอ้50บ้าง101บ้างแล้วแต่กระเดื่องบางเพลงบางแบบมันต้องการโลไอ้มิดโลที่ไม่ได้ต่ำมากใช่เป็นตัวพันมากกว่าที่จะเป็นโลซับเนาะอะไรนะใช่ผมว่างั้นที่ควรคัดหรือบูสต์จริงๆเรฟเฟอเรนซ์ดีกว่า เออควรมีเรฟเฟอเรนซ์หรือการคุ้นกับเสียงมอนิเตอร์ในห้องตัวเองหรือกับหูฟังอ่ะแล้วคือพยายามถ้าจะบูสต์ให้บูสต์คาแรคเตอร์ของเครื่องชิ้นนั้นเครื่องชิ้นนั้นๆน่ะให้มันขึ้นมาชัดเจนมากกว่าที่จะไปเปลี่ยนแปลงคาแรคเตอร์สมมติว่ากีตาร์เป็นแบบนี้มาคุณไปคัทซะแบบแบนแต่แล้วไปบูทอีกย่านนึงซึ่งมันไม่ได้มีมันไม่ใช่ย่านที่มันควรจะเป็นอะไรพวกนี้เราควรจะบูทย่านที่มันมีในตัวกีตาร์ตรงนั้นน่ะเพื่อที่จะให้มันอยู่ในเพลงให้มันชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมต่อเลยพี่หรือเสียงอย่างอื่นอ่ะกีตาร์เบสร้องก็เหมือนกันอ่ะเพราะบางคน over EQ ก็คือ EQ หนักจนแบบไปเปลี่ยนคาแรคเตอร์ของเสียงเครื่องดนตรีเสียงจริงเป็นอย่างอื่นอะไรพวกนี้พอพูดถึงอันนี้ผมก็นึกถึงอันนี้เลยมันจะมีเนี่ยกราฟประมาณอย่างนี้อยู่ที่บอกเลนส์ของเครื่องดนตรีแต่ละประเภทเสิร์ชดูได้พี่ไม่ค่อยเชื่อแล้วถ้าคือจริงๆอ่ะมันก็บอกแค่ว่าไออย่างเสียงคนใช่ไหมต่ำสุดเท่านี้สูงสุดเท่านี้เสียงกระเดื่องต่ำสุดเท่านี้สูงสุดมันตั้งแต่20ถึง 20,000 อ่ะอยู่ประมาณนั้นแหละไอต่ำกว่านั้นก็สูงกว่านั้นมันก็มีแต่ว่าตอนนี้ผมน่าจะเหลือ17 17,000 ต่ำอายุต่ำอายุใช่คือทุกอย่างใช้เป็น reference ได้หมดเพียงแต่ว่าอย่ายึดใช่ใช่ใช่เอาหูเรากับเครื่องมือที่ช่วยเช่นกราฟต่างๆก็ช่วยได้ที่บอกตัวเลขบอกอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเอกครับย่านนะพี่แอนาไลเซอร์อะไรเงี้ยช่วยได้หมดตอนทำมิกใหม่ๆเคยซื้อหนังสืออะไรวะไอ้ Art of Mixing ครับเออมาอ่านดูตรงนี้มันก็จะมีบอกละเอียดเลยนะว่าใช่ใช่พี่คลิกควรจะบูทย่านนี้คัดย่านนี้กี่ดีบีกี่ดีบีแล้วก็ตามค่าเป๊ะเลยทำตามทุกอย่างเลยออกมาเละโอ้ มันเป็นไกด์ไลน์ที่เพราะแต่ละเพลงมันอ่านมาไม่เหมือนกันเสียงร้องแต่ทีเนี้ยไออย่างอันนั้นผมว่าผมเคยมีมั้งอาร์ตออฟมิกซิ่งใช่ใช่ใช่ผมก็เหมือนกันพี่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องเริ่มยังไงครับแต่ว่ามันโชคดีมันย้อนกลับไปที่กราฟิก EQ ในรถพ่อตอนแรกเลยจริงๆก็คือหมุนไม่ก็เอาขึ้นเอาลงแล้วฟังดูควรจะเขาเรียกอะไรควรจะให้มันอยู่รวมทั้งหมดเครื่องดนตรีทั้งหมดแล้วค่อย EQ อันนี้ถ้ามิกทั้งเพลงใช่นะคิวบางคนใช้เวลาพยายามอย่าโซโล่ใช่บางคนใช้เวลาปั้นคลิก3ชั่วโมงครับเพื่อที่จะให้โลครับทุกอย่างออกมาทุกคนนี่ใช้เวลากี่ชั่วโมงในการปั้นคลิกครับไม่ถึงนาทีอ๋อ คลิกนอนไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีฮะมันจะมีเอาเมื่อกี้จะพูดอะไรลืมเลยอ๋อจริงๆ frequency มันก็คือ hertz มันก็คือโน้ตน้องพี่เนาะใช่
ไอ้ถ้าจะเอาแบบอย่างนี้เลยอ่ะมันก็จะมีเรื่องโน้ตมาเกี่ยวข้องนิดนึงเช่นกีตาร์หรือเปียโนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีโน้ตของมันซึ่งโน้ตแต่ละตัวนั้นมันก็คือย่านย่านความถี่จริงๆไอ้ปลั๊กอินบางตัวมันจะขึ้นได้2เลขนะพี่นะ ทั้งโน้ต ทั้งเฮิร์ตโอ้ตรงนั้นก็เป็นตัวบอกที่ค่อนข้างดีแล้วว่าเครื่องดนตรีชิ้นเนี้ยหรือเสียงเนี้ยมันมีอะไรอยู่บ้างแต่ถ้าอย่างถ้าตอนอัดอย่างเงี้ยก็ถ้าไม่มั่นใจอย่าไปได้ยินป่ะถ้าไม่มั่นใจอย่าไปคัดเยอะตอนอัดอ่ะ EQ อ่ะคัดเยอะแล้วมันพอคัดแล้วมันหายขึ้นมาไม่ได้โอ้เดี๋ยวพี่ EQ กันครับ EQ ให้มันชัดกันขยับไมค์ให้เป็น EQ ครับอันนี้คือการ EQ แบบใช่ไม่ใช้กราฟิกไม่ใช้พลังอันนี้ผมว่าอันนี้ไป EP นี้เลยไหมตัดไปเรื่องเห็นบอกไมคิ้งอ่ะอาร์มบอกหรือก๊อตบอกไมคิ้งนี่แหละว่าจะอีก EP นึงก็ข้ามเลยไหม EQ จบแล้ว EQ จบแล้วแล้วพี่น้องจะไมปีไหมฮะจะคุยเรื่องไมปีไหมฮะเห็นบอกมีไมปีกับไมคิ้งพี่อยากคุยเรื่องอะไรพี่ปดน่าจะได้เรื่องเดียวเอาไมปีก็ได้โอเคไมคิ้งมันเป็นเรื่องนั้นไมคิ้งเอาไว้ไม่คุยเรื่องไมคิ้งอ่ะจบ EQ ก่อน EQ ฮาร์ดแวร์ที่ชอบที่สุดของแต่ละคนน่าจะปูเทคแหละไม่พี่ชอบ API อ้าวอ๋อโอเคจบเลยรุ่นไหนครับ API 550B มันมี4ย่านครับปูเทคมันไม่ค่อยได้ใช้เยอะไงปูเทคมันใช้แบบแค่ย่านโลกับกลางแต่ API มันมีแค่ใช้มิกเลยมีตัวเดียวอ่ะแสดงว่าเป็นคนชอบมิกปริ้นปริ้นปริ้นครับปริ้นปริ้นปริ้นได้ไงเลือกเวลาบิดมันก็ขอบมาให้เลือกแค่ตัวเดียวหรือบอกมาเรื่อยๆก็ได้เดี๋ยวจะเอาทุก EP จะมีอันนึงที่มาที่จะเป็นคนละคนละเดี๋ยวจะทำจะแจกถ้าให้เลือกได้ตัวเดียวนะอ๋อคราวที่แล้วเลือกไปแล้วนี่คอมพิวเตอร์ใช่ไหมล่ะพี่เลือกอะไรไปอ่ะพี่เลือกอะไรไปไม่ได้เลือกมั้งเลือกเอาเหรอถ้าพี่เลือกได้ตัวเดียวพี่ขอเคอร์เบนเดอร์เห็นนานาเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวจะทำสรุปนิดเลยว่าอ๋อเลือกคอมพิวเตอร์ EP อะไรเดี๋ยวปีใหม่อ๋อแล้วก็พอครบ10 EP จับฉลากแจกรางวัลคนดูปักอินปักอินโอ้ปักอินเขาเบนเดอร์เขาเบนเดอร์เขาเบนเดอร์โอเคเพราะว่าอะไรพี่แบบอยู่ๆเปลี่ยนเลยอ่ะครอบคุมไงอ้าวมาสเตอร์ลิงก็ได้ครับมิกซ์ก็ได้มาสเตอร์บัสก็ได้มีลิงก์ก็ได้หรือแยกเป็น2 channel ก็ได้ครับมันบิดใช้ทั้งมิกซ์ทั้งมาสเตอร์ลิงทั้งคือมันโอ้มันดีอ่ะโอ้มันดีมันจะแรงๆหน่อยแรงๆหน่อยฮะปอมอ่ะต้องฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์แล้วแต่เลยอ๋อไม่มีอันนี้เลยใช่ไหมไม่มีถ้าเอาจริงๆนะพี่สูตรเออสูตรทำไมกระเด็นอีกแล้วสูตรพี่คือพี่พาร์ทครีเอทมากกว่ามากจะเป็นมากกว่าพาร์ทอีดิทอันเนี้ยพี่ซูนพาร์ทอีดิทไงตัวซูนอะนอกเหนือจากการที่มันคัดเนี่ยมันมีอีกคอลัมน์หนึ่งบูสต์อันนั้นก็คือมันจะกลายเป็นเหมือนดินามิกสเปกตรัม EQ อีกแบบเลยก็คือมันทำงานตรงข้ามกับคัดหน่อยพี่อยากให้200มาเฉพาะตอนสแนร์ตีก็ปุ๊กปุ๊กก็ได้อย่างในนั้นมันจะมีพรีเซตเยอะอยู่เหมือนไม่แน่ใจนี้ซูทหรือสปิปมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งของบริษัทเนี้ยนะพี่ที่มันจะมาดีลเรื่องทรานเซียนกับอีกตัวที่มาใหม่สักพักและบลูมอันนี้มันเหมือนผสมกันสปิปกับซูทผสมกันเป็นไดนามิกแล้วก็แบบโอ้โหกลายเป็นพาราเรลคอมของผมตัวใหม่เลยในแต่มันคือ EQ นะพี่แต่มันเป็นไดนามิกด้วยได้ไหมมันมันไม่ใช่ EQ 100% อ่ะติขี้โกงแล้วไม่ได้ผมชอบก็มันผมมักน้อย190เหรียญเองครับโหโคตรแพงสามตัวเนี้ยชอบหมดเลยแต่ถ้าฮาร์ดแวร์ได้ไหมได้เลือกแบบซอฟต์แวร์ตัวฮาร์ดแวร์ตัวได้ไหมล่ะถ้าฮาร์ดแวร์จริงๆก็เคิร์ฟเลยพี่แต่ว่าผมไม่ค่อยได้สัมผัสมันไงพี่อยากได้ซอนเทคแต่ว่าจริงๆพี่ไม่คุ้นกับซอนเทคแต่มันดีมัสเซอร์ลิงเนี่ย
นี่เหมือนเห็นใครมีอยู่นะพี่คุ้นๆอยู่ในห้องใครโจอ๋อไม่ใช่ห้องโซนี่อันนั้นนะหมายถึงบ้านเราบ้านเราไม่มีไม่มีแล้วเหรอพี่ไม่เคยมีนึกไม่ออกมีที่โซนี่ที่ห้องคูดี้เก่าเยอะแล้วมันแอนตรงกลางด้วยนะฮะมันพังเหรอพี่ไม่มันไม่มีอะไรซัพพอร์ตอะใช้เป็นนามแต่แอนตรงกลางเนี่ยเป็นเกือบทุกตัวเลยนะซอนเทคอะโอ้ซอนเทคผมนึกว่า GML GML ข้างบนก็มีครับ GML เยอะอยู่เห็นเยอะอยู่1,200ครับแต่ซอนเทคไม่เห็นเลยไม่มีซอนเทคผมรู้ไม่ชอบเลยไม่ได้คุ้นแต่ว่าอยากลองเหมือนกันครับแต่ที่แต่เคอร์เบนเดอร์เราเข้าใจคาแรคเตอร์มันมีโทนบางอย่างมีฮาร์โมนิกมีโทนบูสต์ไม่ต้องเยอะก็โผล่ขึ้นมาก็เลยเลือกแชนเลอร์เคอร์เบนเดอร์ผมมาเกนดีกว่าออกเสียงถูกหมดแล้ว EQ EQ4 EQ4M ใช่ไหมครับตัว mastering แหลกเดียวแต่ครบครบแล้วที่คือ Air EQ นะพี่นะใช่มันก็เย็นอะครับคือบ้านเรามันร้อน เปิดเยอะหน่อยแล้วจริงๆพอเปิดบิดจนโอเวอร์โหลดอะผมกลายเป็นชอบตอนมันโอเวอร์โหลดเวลามันติดแดงหน่อยนึงเลยจริงปักอินก็เป็นนะพี่ปักอินมันมีอาการคล้ายๆอยู่แต่ก็คนละแบบซิมูเลตมาค่อนข้างใกล้เคียงตัว500ซีรีส์ยังอยู่ไหมพี่ข้างบนอยู่นะอ๋อ Mac EQ EQP โอ้ชอบมาก insert ปอม insert แล้วจริงจริงเราเวลาพูดปุ๊บก็ให้ทีมงานอินเสิร์ตตรงนี้เลยเออเนี่ยกล้องเออเสได้แค่นี้นะฮะคนตัดมันงานเยอะงานมันเยอะนี่ก็อัดร้องเนาะโอเคไหมจบเรื่องไอคิวครับกินก๋วยเตี๋ยวกันปะอะไรนะพี่เดี๋ยวต้องไปหลับทามี่ให้ได้อีกเรื่องนึงปะ